ต่ายอรทัยกับไผ่พงศธรอ่ะเขาสามารถทำให้อุ้มแบบไม่มีอะไรจะพูดต่ออย่างนี้จริงๆพรุ่งนี้มันมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้ขอให้ดูเขาเป็นแฟนกันแน่ๆคำถามที่ทุกคนรอเช่นรู้สึกยังไงกับฉายาสิ่งได้สิ่งแล้วเขาตอบด้วยเราไม่ได้แค่ตอบฉายานี้หรอกวะตอบเรื่องแบบแฮชแท็กเขาต้องมัดแฮชแท็กสลัดโกรบ้าด้อมตายไผ่จะไม่มีโอกาสได้พักฉันบอกเลยเพราะว่าสองคนนี้ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังและที่สำคัญดีกรีความเลิศความฟินความจิ้นที่เคยประสบพบเจอนั้นมันจะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้มีการยอมรับเกิดขึ้นด้วยว่าแต่ว่าจะยอมรับอะไรเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะเพราะฉะนั้นนะพวกเราเอาพลังความรักเนี้ยส่งให้กันเรื่อยๆแบบนี้นะสิ่งดีๆกันน่ะเราเป็นกลุ่มเล็กๆที่เรามาทำอะไรแบบนี้ดีๆกันไปแบบยาวๆดีไหมสัญญากันได้ไหมคะอุ้มอยากให้มันเกิดแบบพลังดีๆอ่ะพี่ไต่ทำอะไรแล้วทุกคนชอบบอกอุ้มมาเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ไต่กับพี่ไผ่เองเขาก็ฝากมาบอกนะว่าเขาขอบคุณทุกคนแบบมากๆเลยอ่ะทุกคนคือกำลังใจของเขาจริงๆเขาเหนื่อยเขาท้อยังไงเขาก็รู้ว่ามันยังมีคนที่รอดูเขาอยู่นะนอกเหนือจากความแบบรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วอะแสดงคือสู้จนแบบไข้ไปเลยไข้จับไปเลยก็มีแต่พอ5-4-3-2เขาต้องเป็นตัวละครอะไรเงี้ยเพราะดาราอยากทำหน้าที่เป็นกระจกส่องให้เห็นนะว่าแบบคุณดูสิว่าเขาตั้งใจกันขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาด่าเราด่ากันง่ายมากเลยเนาะแต่เราไม่รู้ไงคะว่าเวลาที่เขาเหนื่อยเขาหนักเขาสู้อะเขาต้องสู้ขนาดไหนแล้วเมื่อก่อนก็จะมีคนบอกว่าโอ๊ยเป็นดาราจะมาบ่นเล็กหนาอาชีพนี้ทำงานง่ายจะตายไม่ง่ายหรอกไม่มีอาชีพไหนง่ายหรอกจริงๆมันอยู่ที่ใจแล้วเขาเรื่องพยาพันธุ์ข้าวเหนียวพี่อุ้มอยากเห็นว้าวดาราติดเทรนด์ไหมคะจัดสิคะจัดมาเลยเอ้ยเอาอย่างนี้ไหมถ้าสามารถทำให้รายการว้าวดาราติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ทางเรานอนก็จะตอบแทนด้วยก่อนสนองนิดเอาให้ได้ดูกันโมเมนต์แบบฟินๆจริงๆอ่ะอุ้มการันตีก่อนถ้าพรุ่งนี้อุ้มสามารถที่จะสนองนิด FC ต่ายไผ่ได้ที่โปรดกรุณาทำให้ว้าวดาราติดเทรนแต่ไม่ใช่มาแล้วไปแล้วก็เฮ้ยไปเลยนะคะเราจะเจอกันเรื่อยๆได้ไหมพวกเรา